วัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมพบกันคลิปที่3ครับรถวินเดินทางมาถึงแล้วครับผมมาเลยก็เทียบท่าเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมาชมครับผมก่อนอื่นก็เอาไม้มาปูเป็นระนาดเพื่อที่จะให้รถวินได้ไต่ระดับขึ้นนะครับป้องกันเกิดการทรุดตัวของดินนะครับทำการคลายสลิงเพื่อที่ยึดจับรถเกี่ยวก่อนครับลักษณะของรถวินนะครับผมลักษณะก็จะมีเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์อีซูซู 6BG 175แรงครับแล้วก็มีชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ชุดVTOนะครับแล้วก็ชุดระบบวินนะครับผมเอาไม้มารองให้เป็นระนาดนะครับเพื่อที่จะช่วยพยุงน้ำหนักตัวรถนะครับให้เบาขึ้นนะครับI don't know.
นี่บ่นี่ห้วยนี่ลั่นนี่ก็ช้างนี่ก็จะแดงๆโอ้ครับไหนลงแท้ไหนทําทันไปสู่ห้องสู่ห้องโอ้ไปละกลางเหรอเดี๋ยวโอ้ใส่เลยถ้ามีท่าไหนนี่ทีแรกมันอยู่ตรงโน้นนู่นลากมาอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวโอ้โหโซ่ยึดเลยครับผมโซ่ใหญ่เลยช่างอุ้ยรับประกันครับผมเอาไม่ขึ้นนี่ไม่คิดตังค์ใช่อุ้ยนี่ครับรถวินนี่ยอดแล้วครับผมตัวนี้สูตรลับครับผมสูตรการทดวินก็เป็นสูตรลับนะครับไม่เปิดเผยเมียนี่ไปแล้วนะเดี๋ยวให้จิตที่พิเศษต้องเบิ่งผ่านยูทูบเสียเบียร์ขึ้นไปแล้วครับผมอย่าใจสปอร์ตตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผมได้เวลามาไม่ทำแซมนี่โอ้โหบ้านปวดบุรีรัมย์ก็100 โลครับมดี๋ยวจะได้ชมครับพื้นที่หินรถเกี่ยวขึ้นนะครับดังใหญ่แล้วดังใหญ่ทีมงานนี่ดังใหญ่ครับวันละ2 โมง 3 โมงเอาทีละใบทีละใบเต็ก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 เอาครับผมระบบวินทำงานแล้วครับวินสลิง3เส้นครับมาดูกันว่าจะวินได้ภายในเมื่อกี่วินาทีไหมครับผมเอาลุ้นใจทึกเลยคืออะไรตีขุดดินก่อนครับมันดูดแล้วมั้งโอ้ขุดดินก่อนครับยุบเลยครับ
รายการดังให้ตั้งรายการปุ๊กอ่ะรายการปุ๊กดังอย่างกะตีสองอย่างตีสามไม่ลุกอ่ะไม่มีไหนได้พี่รู้ไปก่อนเดี๋ยวขุดดินก่อนนะผมปุ๊กตั้งเลยหนักเอาเรื่องอยู่นะหนักเอาเรื่องเดี๋ยวทรายดูดเข้าไปใครจะปลาเลยนี่สั่งแบบนึ่งแบบเผาแบบไม่ก็แบบต้มก็ได้วันนี้มีแบบเผาให้ไหมนี่วันนี้ก็มีแล้วแล้วไปเผาที่หูเฮ้ยเผาที่หูพ่อข้าใครโอ้โหพี่น้องสภาพดินเอาไปนี่นี่อันนี้อันนี้จุกบกบ่อยครับดินนี่น่วมครับผมจุกบ่อยแมคโครก็ไม่กล้ามาหรอกเนาะแมคโครไม่กล้ามาหรอกสภาพแบบนี้ต้องใช้รถวินอย่างเดียวนี่ใส่ปิ้วใส่ร้ายโคตรเอาลุงอีกครับอีกจังหน่อยจดจับจดจับเอาพาไปซอยจุนี่เร็วๆพวกข้าขายปลายังมีอยู่น่ะหมดแล้วเอาเลยเลยไเรียบร้อยดีครับผมปฏิบัติการวินรถเกี่ยวข้าวขึ้นจากลมก็สำเร็จรุ่งโรจน์ด้วยดีครับหรือว่ากำลังใจล้นหลามไม่เฮ้ยโอ้ไม่เฮ้ยไม่เรียบร้อยครับ
านต่อไหมดีลากต่อไหมไม่มีคุณทีมงานช่างอุ้ยครับช่างอุ้ยรัตนบุรีครับผมปฏิบัติภารกิจการบินเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมเอาที่เหลือก็มีแต่รถเกี่ยวจะไปยังไงทีนี้สงสัยจะต้องพุ่งแล้วครับพุ่งหรือเปล่าไปไปเดี๋ยวพุ่งไปเลยคือนี่อันตรายมากครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณทีมงานรถวินด้วยครับจากอำเภอรัตนบุรีคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมติดตามคลิปหน้าครับเราจะไปถ่ายทำที่ไหนครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับ